Hello， 大家好，欢迎大家来到第四季的跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。这季的中文课，我们要根据老师的日常生活中来学习中文。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือซีซั่น4ค่ะบทเรียนในซีซั่นนี้จะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเหล่าซือค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเหล่าซือไปเดินงานนี้มาค่ะดีลือซือจิ๋วเจี้ยไต้กัวหลี่โยจ่านฮุยงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่69ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมค่ะเพิ่งจะจบงานไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะคะเราซื้อไปมา2วันเลยค่ะทุกคนได้วอยเชอร์ของโรงแรมที่ชะอำมาด้วยนะคะกะว่าจะไปกันเดือนหน้าค่ะแล้วก็ยังได้ของอีกหนึ่งอย่างมาจากในงานด้วยนะคะไว้ในตอนท้ายค่ะเราซื้อจะเอาของมาโชว์ให้ดูค่ะเป็นของที่มีในบทเรียนเราด้วยนะคะในงานนี้ค่ะมีธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรมาจัดแสดงถึงกว่า800รายเลยนะคะกว้างใหญ่มากๆแถมคนเยอะมากๆด้วยค่ะมีทั้งโรงแรมสวนสนุกสปาบริษัททัวร์สายการบินหรือว่าบริษัทรถเช่าก็มีนะคะแล้วก็ยังมีพวกกิจกรรมอื่นๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกได้ด้วยนะคะตลอดจนเรื่องของอาหารมีขายบุฟเฟ่นะคะเยอะแยะมากมายเลยตามโรงแรมต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายทีเดียวค่ะเราซื้อทำบทเรียนวันนี้นะคะจากประสบการณ์2วันที่ได้เที่ยวชมงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่69นี้วงเล็บนะคะเป็นครั้งแรกของเราซื้อค่ะที่ได้ไปร่วมงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี้นะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วไปไทยเที่ยวไทยไต้กัวหลี่โยจ่านฮุยกันค่ะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะไปดูศัพท์หลักของเราในวันนี้เช่นเคยค่ะจ่านฮุยจ่านฮุยงานแสดงสินค้าค่ะวันนี้มี2ตัวอักษรเลยนะคะเราไปดูพินอินของตัวอักษรตัวแรกกันก่อนนะคะคำว่าจ่านนะคะมี ZH เป็นพยัญชนะออกเสียงจื้อส่วนสระนะคะ A กับ N ออกเสียงอันใส่วรรณยุกต์เสียงที่3ไว้บนตัว A นะคะพันแบบนี้ค่ะจื้ออันจ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 ่านจานส่วนคำว่าหุยค่ะมี h นะคะเป็นพยัญชนะออกเสียงเฮส่วนสระผสมนะคะ u กับ i ออกเสียงอุยวรรณยุกต์เสียงที่4วางไว้บนตัว i นะคะเพราะว่าสระ i มาก่อน u ค่ะผันแบบนี้นะคะเฮอุยห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 ุยจานหุยหมายถึงงานแสดงสินค้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีเขียนตัวอักษร2ตัวนี้กันนะคะตัวแรกนะคะคำว่าจันลองนับดูนะคะมีทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยค่ะทั้งหมดมี10ขีดด้วยกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนตัวนี้กันนะคะเริ่มจากเส้นด้านบนก่อนนะคะ1ค่ะ2เส้นที่3นะคะปัดมาทางซ้ายค่ะส่วนเส้นที่4นะคะต่อเลยค่ะ5และ6เป็นเส้นขีดลงนะคะเส้นที่7คือเส้นนี้ค่ะ8 9ฝั่งนี้ก่อนนะคะตัวเล็กๆขีดลงมาแล้วก็ค่อย10ค่ะอันนี้คำว่าจันนะคะมีทั้งหมด10ขีดด้วยกันค่ะไปดูคำว่าหุ้ยนะคะหุ้ยมีขีดไม่เยอะค่ะมีแค่เพียง6ขีดเท่านั้นค่ะเขียนกันนะคะ1 2 3 4 5และ6ค่ะคำว่าหุ้ยเขียนแบบนี้นะคะมีทั้งหมด6ขีดด้วยกันค่ะเดี๋ยวโพสแล้วก็ฝึกเขียนและออกเสียงให้ชัดๆนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่69ค่ะเดี๋ยวเราสื่อจะพาไปที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะเราจะได้รู้ค่ะว่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ภาษาจีนนะคะเขาเรียกกันว่ายังไงค่ะสักครู่เดียวค่ะเจอกันนะคะไทยเที่ยวไทย第69届泰国旅游展会2024年2月29日到3月3日สิริกิติ์皇后会议中心ศูนย์ประชุมสิริกิติ์
捷运地铁รถไฟใต้ดิน MRT จัดทิ้งผงจัดแสดงจัดเว่ยบูธจัดแสดงจานเว่ยถูแผนผังบูธจัดแสดงจิ่วเตี้ยนโรงแรมตู้เจียชุนรีสอร์ทเหยวเล่อเหยวนสวนสนุกซื้อจู่ชันเชียนคูปองบุฟเฟ่หางคงกงซือสายการบินช่วงช่างยงผินเจินโทถ่านซือบูผิน牙刷行李箱肥皂沐浴炸弹美食街 Food Street 其他活动กิจกรรมอื่นๆหรือยูทวนทัวร์จูเชอร์ฟูบริการรถเช่าชาหนินฟูบริการจัดเลี้ยงคุณชาเชิญเตียนเวดดิ้งสตูดิโอยูหุยเชียนวาวเชอร์连续休假节假日送干节ฟูสีเหอหลังตูทบทวนและฝึกอ่านออกเสียงกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะงานไทยเที่ยวไทยนะคะภาษาจีนจะเรียกว่าตี้ลิ่วซือจิ๋วเจี้ยไต้กัวหลี่โยจ่านฮุยงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่69นะคะจัดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมศกนี้ค่ะไปดูศัพท์คำแรกนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภาษาจีนจะเรียกว่าซือลี่จีหวังโฮ่ฮุยอี้จงซินซือลี่จีหวังโฮ่ก็คือแปลว่าควีนนะคะหวังโฮ่ซือลี่จีก็คือมาจากทับศัพท์ค่ะสิริกิติ์นะคะฮุยอี้หมายถึงการประชุมนะคะจงซินแปลว่าศูนย์กลางค่ะฮุยอี้จงซินก็คือศูนย์ประชุมนั่นเองนะคะหวังโฮ่ก็คือควีนหรือว่าพระราชินีนะคะซือลี่จีก็คือสิริกิติ์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเรียกว่าซือลี่จีหวังโฮ่ฮุยอี้จงซินไปดูคำต่อไปค่ะเราซื้อนั่งรถไฟใต้ดินไปในงานนี้นะคะคำว่ารถไฟใต้ดินค่ะเจียยุ่นตี้เถี่ยก็คือรถไฟใต้ดินแบบ MRT นะคะเจียยุ่นตี้เถี่ยคำถัดมานะคะเข้าไปถึงห้องจัดแสดงนะคะไปที่ฮอลล์ต่างๆนะคะโถงจัดแสดงภาษาจีนจะเรียกว่าจานทิงจานทิงโถงจัดแสดงค่ะถ้าพูดถึงบูธที่จัดแสดงนะคะเราจะเรียกว่าจานเว่ยจานเว่ยแต่ถ้าไปดูด้านหน้านะคะผังบูธจัดแสดงค่ะว่าโรงแรมไหนอยู่ที่ตั้งอยู่ตรงจุดไหนนะคะหมายเลขอะไรนะคะก็เรียกว่าแผนผังบูธจัดแสดงเรียกว่าจานเว่ยถูจานเว่ยถูอันนี้โรงแรมค่ะจิ่วเตี้ยนจิ๋วเตี้ยนฝึกอ่านด้วยนะคะ
ตู้เจียชุนหมายถึงรีสอร์ทค่ะตู้เจียชุนรีสอร์ทโยเลยเหยียนก็มานะคะโยเลยเหยียนก็คือสวนสนุกค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสวนน้ำมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับเด็กๆค่ะโยเลยเหยียนสวนสนุกโดยรวมๆนะคะต่อไปค่ะตามโรงแรมต่างๆก็มีจัดคูปองพิเศษสำหรับไปรับประทานอาหารนะคะไม่ต้องในต่างจังหวัดนะคะในกรุงเทพโรงแรมหลายๆแห่งก็มาขายคูปองบุฟเฟ่ค่ะเขาเรียกว่าจื้อจู้ชันนะคะคำว่าจื้อจู้ชันหมายถึงบุฟเฟ่ค่ะจื้อจู้ชันเชียนตัวเชียนตัวนี้หมายถึงคูปองค่ะจื้อจู้ชันเชียนคูปองบุฟเฟ่นั่นเองค่ะถัดมาค่ะสายการบินก็มาเหมือนกันนะคะมีหลายสายการบินทั้งเวียดเจ็ททั้งแบบนกแอร์อะไรก็มานะคะหางคงกงซือค่ะสายการบินนะคะหางคงกงซือสายการบินค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีข้าวของใช้นะคะสำหรับการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งเครื่องนอนนะคะเป็นหมอนที่ใช้ในโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวก็มีนะคะคำว่าเครื่องนอนก็คือฉวงช่างย่งผินก็คือเครื่องใช้ที่ใช้บนเตียงนะคะฉวงช่างย่งผินยกตัวอย่างอย่างเช่นเจินโทก็คือหมอนเจินโทถ่านจื้อก็คือผ้าห่มค่ะถ่านจื้อผ้าห่มนอกจากนั้นนะคะก็จะมีของใช้อื่นๆนะคะอย่างเช่นแปรงสีฟันก็มีนะคะก็ว่าไปที่ในงานนี้นะคะใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ออกเดินทางได้เลยค่ะหลังจากออกจากงานนะคะมีทั้งแปรงสีฟันมีทั้งกระเป๋าเดินทางแล้วก็สบู่ขายพร้อมเลยค่ะคำว่าแปรงสีฟันนะคะเรียกว่าหยาชาส่วนกระเป๋าเดินทางเรียกว่าสิงหลี่เซียงสิงหลี่เซียงเฟยเจ้าก็คือสบู่ค่ะเฟยเจ้าแล้วมีขายแบบมู่ยี่จ้าตั้นนะคะมู่ยี่จ้าตั้นก็คือบาสบอมค่ะทุกคนมู่ยี่จ้าตั้นบาสบอมค่ะถัดมาค่ะเราซื้อได้ไปรับประทานอาหารในฟู้ดคอร์ทของที่ศูนย์ประชุมนะคะฟู้ดสตรีทจะเรียกว่าเหมยซือเจียเหมยซือเจียฟู้ดสตรีทค่ะอยู่ทางใต้ดินนะคะเหมยซือเจียฟู้ดสตรีทค่ะกลับมาเดินในงานต่อนะคะนอกจากนั้นจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะฉีทาหัวโต้งมีทั้งมัสซาจมีทั้งสปานะคะมีทั้งกิจกรรม DIY ให้เด็กๆทำนะคะมีการแบบให้อาหารสัตว์อะไรต่างๆนะคะก็มาขายในงานด้วยนะคะนำสถานที่ต่างๆเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะสำหรับคนที่ต้องการไปทัวร์นะคะที่นี่ก็มีทัวร์ทั้งในและต่างประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นค่ะมีบริษัททัวร์มาเยอะเลยนะคะคำว่าหลี่โยถวนก็คือทัวร์ค่ะไปจอยกับคณะทัวร์นะคะหลี่โยถวนก็คือคณะการท่องเที่ยวถ้าแปลตามตัวอักษรนะคะหลี่โยหมายถึงท่องเที่ยวถวนก็คือกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปนั่นเองค่ะหลี่โยถวนก็คือคณะท่องเที่ยวค่ะหรือว่าทัวร์ที่เราเรียกกันนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการรถเช่าด้วยค่ะทุกคนจูเชอร์นะคะหมายถึงเช่ารถนะคะฝูอู้ก็คือบริการค่ะจูเชอร์ฝูอู้บริการรถเช่าค่ะจูเชอร์ฝูอู้ออกเสียงตามกันด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะคะจะเป็นจัดงานวันเกิดจัดงานแต่งงานมีหมดเลยค่ะครบหมดเลยนะคะชันอินฝูอู้ค่ะภาษาจีนนะคะชันอินก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะฝูอู้หมายถึงบริการค่ะโดยรวมนะคะก็คือบริการจัดเลี้ยงนั่นเองค่ะชันอินฝูอู้ชันอินฝูอู้บริการจัดเลี้ยงค่ะมาดูที่ชุดแต่งงานก็มีขายในงานด้วยค่ะสำหรับคนที่จะแต่งงานนะคะสามารถซื้อแพ็กเกจเวดดิ้งแต่งงานนะคะถ่ายรูปเวดดิ้งสตูดิโอได้ในงานนี้ด้วยนะคะฮุนซาหมายถึงว่าชุดแต่งงานนะคะเซ่อหญิงเตี้ยนก็คือเวดดิ้งสตูดิโอนั่นเองค่ะฮุนซาเซ่อหญิงเตี้ยนเซ่อหญิงก็คือการถ่ายภาพนะคะเตี้ยนก็คือร้านค่ะก็คือเป็นร้านถ่ายภาพแต่งงานนั่นเองนะคะฮุนซาเซ่อหญิงเตี้ยนเวดดิ้งสตูดิโอค่ะชุดสวยมากนะคะใครที่มีแพลนตรงนี้นะคะได้ซื้อแพ็กเกจกันมาหรือเปล่านะไปดูต่อนะคะเราซื้อไม่ได้แต่งงานแล้วนะคะแต่งมาหลายปีแล้วค่ะไม่เจอมาซื้ออันนี้มากกว่านะคะโยฮุยเชียนค่ะได้อันนี้มาค่ะทุกคนโยฮุยเชียนก็คือวอยเชอร์นะคะของโรงแรมค่ะทุกคนเป็น
ไวเชอร์สำหรับเข้าพักที่โรงแรมนะคะเราซื้อมา2ใบนะคะพักได้2คืนค่ะโยฮุยเชียนนะคะเราซื้อจะไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเราซื้อคงจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากเยอะเลยค่ะไปดูต่อค่ะอันนี้ค่ะในไวเชอร์นะคะเขาจะมีข้อกำหนดอยู่นิดนึงนะคะถ้าเกิดเราไปในวันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือแม้กระทั่งวันสงกรานต์เราจะต้องมีเซอร์ชาร์จเพิ่มนะคะจากในคูปองค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงวันต่างๆเหล่านี้เราก็จะไม่ต้องเสียเพิ่มค่ะคำว่าวันหยุดต่อเนื่องนะคะเหรียญซีซิวเจียวันหยุดต่อเนื่องค่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆนะคะเรียกว่าเจียเจียยือเจียเจียยือก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะอย่างเช่นวันสงกรานต์นะคะภาษาจีนจะเรียกว่าซ่งกั้นเจียซ่งกั้นเจียจัดเป็นวันหยุดที่ใหญ่ของเมืองไทยนะคะทำให้เซอร์ชาร์จในวันช่วงวันหยุดตรงนี้นะคะถ้าจะเข้าพักในช่วงวันสงกรานต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น12ถึง15หรือว่า16นะคะเมษาค่ะก็จะประมาณจะต้องเสียเซอร์ชาร์จเพิ่มบางที่ก็ 1,000 บาทหรือว่า 2,000 บาทเพิ่มเติมต่อคืนนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นวันหยุดอย่างวันจักรีก็อาจจะเสียน้อยหน่อยอาจจะเพิ่ม500ถึง 1,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่โรงแรมนะคะอีกครั้งค่ะวันหยุดต่อเนื่องจะเรียกว่าเหรียญซีซิวเจียวันหยุดนักขัตฤกษ์เจียเจียยู่และวันหยุดสงกรานต์เรียกว่าซ่งกั้นเจียทุกคนมีแพลนที่จะฉลองซ่งกั้นเจียกันหรือยังคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราเรียนคำว่าจานหุ่ยก็คืองานแสดงสินค้าค่ะจานหุ่ยเดี๋ยวเราซื้อจะเฉลยนะคะไปดูสิ่งที่เราซื้อได้มาจากงานชิ้นอีกครั้งนี้ค่ะนั่นก็คืออันนี้ค่ะทุกคนอะไรทราบไหมคะมันคือบาธบอมนั่นเองค่ะมู่ยี่จ้าตั้นค่ะบาธบอมค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราซื้อจัดซื้อมาให้6ลูกนี้ก็ประมาณ500บาทค่ะซื้อ5แถม1ค่ะทุกคนบาธบอมนะคะมู่ยี่จ้าตั้นลูกสาวชอบมากค่ะอยากได้มานานแล้วนะคะถูกใจเธอเลยค่ะและพบกับรายการเราต่อไปนะคะรับรองว่ามีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังพร้อมเรียนภาษาจีนกันด้วยค่ะ好了，这就是今天的课了，咱们来一起喊口令吧，来唱 slogan กันนะคะ。我学习，我聪明，我快乐，耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้请点赞分享和关注谢谢大家ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ